ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าให้คิดอ่านร่วมกับทีมเศรษฐกิจและทีมวิชาการของพรรคเนี่ยในการที่จะจัดทำนโยบายของพรรคครับแต่ว่าท่านกำชับให้จัดทำนโยบายที่ยึดโยงกับประชาชนการจะทำนโยบายที่ยึดโยงกับประชาชนได้นั้นเนี่ยนะครับเราต้องเดินทางมารับฟังปัญหาความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วในวันนี้นะครับถือเป็นเกียรติแก่ตัวผมเองมากที่ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็อำเภอสุไหงโกลกเป็นครั้งแรกครับได้เห็นสภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ดูแล้วนะครับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าอำเภอนี้เป็นอำเภอที่มีศักยภาพสูงในวันนี้นะครับเรามีผู้ที่เข้ามาร่วมในการที่จะให้เราเนี่ยได้รับฟังข้อมูลแล้วข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับมีหน่วยงานท่องเที่ยวสำนักงานวัฒนธรรมจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอบต.อบจ.ตัวแทนข้าราชการตำรวจตัวแทนข้าราชการครูตัวแทนอาชีพแรงงานตัวแทนกลุ่ม SME เจ้าของผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่าเราจะได้ข้อมูลความเห็นที่หลากหลายแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง